ในการดีไซน์ของเราเนี่ยเราก็ออกแบบรองรับโหลดทั้งหมดเนี่ยสูงสุดนะฮะก็ 1,200 MVA นะฮะแต่จริงๆอ่ะมีหม้อแปลงเราติดตั้งมากกว่านั้นเพราะว่าเราต้องการให้มีการเผื่อเสียที่เราเรียกว่า -1 ก็คือหม้อแปลงสามารถเสียได้1ลูกแบ่งการดีไซน์ออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่จ่ายรถไฟฟ้ากับส่วนหนึ่งที่จ่ายพื้นที่ข้างเคียงรวมทั้งศูนย์ต่างๆศูนย์การค้าหรือว่าระบบสมาร์ทซิตี้ที่จะมีขึ้นในบริเวณนั้น